คุณผู้ชมฮะในเขตชุมชนในพื้นที่โรงเรียนมันก็รู้กันอยู่โดยสามัญสำนึกอ่ะขับรถต้องยังไงฮะไม่เร็วใช่ค่อยไปต้องรู้จักเหมือนกับว่าเคารพกฎจราจรปรากฏกระบะคันนี้ไม่ได้อย่างนั้นเลยสิครับขับมาเต็มเหนี่ยวเลยนะฮะวิกจะชนมอเตอร์ไซค์ด้วยจนเจอชาวบ้านเขาสรรเสริญว่าสงสัยจะรีบไปหาพ่อ แบบนี้ไปดูคลิปดีกว่าฮะเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอจักรยานอีกต่างหากเด็กกำลังปั่นอยู่เนาะไม่ได้จะชนเฉียวชนคนอื่นแบบเท่านั้นนะฮะเลี้ยวไปถ้าเกิดว่าไม่ทันนี่แล้วจักรยานอยู่ใกล้ๆทางโค้งนี่เสร็จเลยนะเขตชุมชนแบบนี้นะกระเด็นเลยเราเห็นใช่ไหมฮะขับผ่านแล้วทางอะไรข้างซ้ายคือโรงเรียนนะครับครับผู้ชมฮะดูเนี่ยดูเนี่ยปึ๊บเนี่ยเด็กขี่จักรยานอยู่แบบนี้เฮ้ยมันอินกับหนังฟาดเหรอตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่าไม่มีสามัญสำนึกจริงๆอ่ะตอนนี้ถูกต้องเลยนะฮะในพื้นที่เขตชุมชนเลนก็มีแค่นี้รถแบบสวนกันไปสวนกันมาดูสิซิ่งจนเกือบจะเสียหลักเองอ่ะเลยเนี่ยนะครับเร็วแรงและหวาดเสียวมากจริงๆกล้องหน้ารถบันทึกภาพรถกระบะคันนี้เอาไว้ได้ครับแซงในถนนที่แคบแล้วก็เร็วอีกต่างหากสะบัดไปสะบัดมาแบบนี้ทรงตัวก็ไม่อยู่นะฮะโอ้โหดูและยังไม่เห็นยังไม่รู้สึกยังขับต่อไปด้วยความเร็วเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับตามภาพที่เราอธิบายไปเนี่ยจังหวะแบบนี้ที่มีน้องขี่รถจักรยานแบบนี้โอ้โหแต่ที่แรงกว่ากระบะคันนี้ต้องคือคอมเมนต์ครับครับไอแหลกเลยเป็นไงคุณผู้ชมลองอ่านนะเนี่ยฮะโอ้ยกวดน้ำนี่แต่ก่อนจะกวดน้ำส่งคลิปให้เนี่ยกรมขนส่งจะต้องระบุทะเบียนให้ชัดหน่อยบางคนก็บอกว่าหาดินกินหญ้าอะไรนะข้าวมากินดินดูบางคนบอกเฉยเฉยละเจอแทบทุกวันโอ้ยจะปล่อยแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะเฉยกับคนพวกนี้ไม่ได้ครับอยากให้กรมขนส่งเข้าไปดูจริงๆเลยใช่ค่ะติดไหมเนี่ยแผ่นป้ายเนี่ยผมยังมองไม่เห็นเหมือนไม่มีป้ายเลยนะแต่เอาจริงๆตามกันไม่ยากหรอกมันก็คนอยู่ในชุมชนตรงนั้นแหละค่ะนะคะก็ฝากด้วยละกันเป็นกระบอกเสียงนะคะโซเชียลของเราเป็นกระบอกเสียงกันได้คนแบบนี้มันต้องหมดไปสังคมสร้างความเดือดร้อนคนถ่ายคลิปบอกว่าสมหน้าเพราะมันเกือบหลุดโค้งไงแต่หลุดโค้งก็เป็นหลุดคนเดียวไม่เป็นไรไปทำคนอื่นเดือดร้อนนี่ไม่เอานะ